วอลเลย์บอลหญิงไทยคึกขยี้สโลวีเนีย 3-0 เฮ 2 นัดติดก่อนบู๊เกาหลีใต้คัดออนปอทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยกลับมาเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบและตบสโลวีเนียไปได้ 3-0 เซตคว้าชัยชนะในรอบคัดเลือกโอลิมปิก2แมตช์ติดต่อกันการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ที่แอตลาสอารีนาเมืองวูดประเทศโปแลนด์เมื่อวันศุกร์ที่22กันยายน2566ที่ผ่านมารอบแบ่งกลุ่มC แมตช์ที่5ระหว่างทีมสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกที่แข่ง4แมตช์ชนะ1แพ้3พบกับสโลวีเนียทีมอันดับ28ของโลกที่แพ้มา4แมตช์รวดรายชื่อ6คนแรกประกอบไปด้วยแนนทัดดาวนึกแจ้งเตยหัทยาบำรุงสุขมดดอยวิภาวีสีทองเพียวอัชราพรคงยศบีมพิมพิชยากกรำแป้นปิยนุชแป้นน้อยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเซตแรกในช่วงต้นสโลวีเนียเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมจี้บอลเสิร์ฟของไทยได้แม่นยำออกนำ 6-3 จากนั้นสาวไทยกลับมาเล่นอย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งเร่งทำแต้มคืนตามตีเสมอได้ที่ 7-7 สาวไทยเป็นฝ่ายคุมเกมได้เหนียวยวนแนะนำอีกครั้งที่ 13-10 ทีมสาวไทยเล่นบอลบุกที่หนักกว่านำ 18-17 ปลายเซตแรกสาวไทยสามารถรักษาผลการแข่งขันได้ยอดเยี่ยมปิดเซตแรกไปที่ 25-21 ขึ้นนำ 1-0 เซตเซต2ทั้ง2ฝั่งเล่นกันอย่างสนุกเสมอกัน 8-8 สโลวีเนียแก้เกมแล้วกลับมาคุมเกมในเซตนี้ได้นำ 15-13 ในช่วงปลายเซตทีมไทยเริ่มเล่นได้ดีขึ้นและบุกได้แม่นยำกว่าแซงกลับมานำ 24-22 แล้วสาวไทยมาปิดเซตนี้ไปได้ที่ 25-23 ขึ้นนำ 2-0 เซตเซต3ไทยยังเปิดเกมและคุมจังหวะเกมได้ดีกว่าชัดเจนและเล่นเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นนำ 12-9 เกมเป็นของสาวไทยเล่นเกมบุกและบอลตบได้เฉียบขาดกว่านำ 22-14 แล้วสาวไทยมาปิดแมตช์ไปอย่างยอดเยี่ยมที่ 25-18 ทำให้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะไปได้ 3-0 เซตคว้าชัยชนะ2แมตช์ติดต่อกันเก็บเพิ่มอีก3คะแนนสำหรับแมตช์ต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในวันเสาร์ที่23กันยายน2566นี้เวลา 19:30 น.ตามเวลาในประเทศไทยแฟนๆวอลเลย์บอลสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง Workpoint 23